ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ความจริงใจมี 100% แต่ความจริงใจมันอยู่ข้างในน้องสาวเลยแลไม่เห็นก็พี่เบาเป็นลูกชาวสวนยางตื่น 6:00 นเช้าก็ต้องทำงานตากแดดเก็บยางไปวันๆน้องสาวคนงามไม่ชอบรอก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ความจริงใจมี 100% แต่ความจริงใจมันอยู่ข้างในน้องสาวเลยแลไม่เห็นเบาเป็นลูกชาวสวนยางตื่น 6:00 นเช้าก็ต้องทำงานตากแดดเก็บยางไปวันวันน้องสาวคนงามก็ไม่ชอบรอเธอสวยเหมือนนางฟ้าพี่แค่คนธรรมดาบ้านน้องอยู่ในรัฐแต่บ้านพี่อยู่ในมองอยากให้น้องลองมารักแต่น้องสาวคงไม่มองเป็นได้แค่คนจับจองคงไม่ได้เป็นผู้ครองแต่ก็ไม่รู้น้องสาวเป็นลูกสาวใครแต่ที่พี่รู้มาเป็นลูกชายของแม่พี่จะได้ไหมอยากให้เรามารักกันถ้าเป็นแบบนั้นพี่เบาว่าคงจะดีแต่เธอคงไม่ชอบหรอกไอ้หนุ่มสวนยางตัวดำและสกปรกตั้งตัวก็เป็นขี้ยางปลอกเวลาเธอเดินมาพี่ก็เดินออกจากไปไม่อยากยิ้มเขาแค่กลัวน้องรับไม่ได้เวลาเห็นหน้าน้องพี่ก้มหน้าเดินมาซีเวลาเธอเดินมาพี่ก็ยับอีวิ่งนี้แต่เก็บคำว่ารักอยู่ข้างในมาหลายปีอยากบอกน้องสักทีกลัวน้องไม่รับฟังเงินทองมากมายแต่ความจริงใจมี 100% แต่ความจริงใจมันอยู่ข้างในน้องสาวเลยแลไม่เห็นก็พี่เบาเป็นลูกชาวสวนยางตื่น 6:00 นเช้าก็ต้องทำงานตากแดดเก็บยางไปวันวันน้องสาวคนงามคงไม่ชอบรอก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ความจริงใจมี 100% แต่ความจริงใจมันอยู่ข้างในน้องสาวเลยแลไม่เห็นก็พี่เบาเป็นลูกชาวสวนยางตื่น 6:00 นเช้าก็ต้องทำงานตากแดดเก็บยางไปวันวันน้องสาวคนงามคงไม่ชอบรอความจริงใจมี 100% แต่ความจริงใจมัน